สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สภาคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒร่วมกับสสสและสถาบัน RLG ลงนามร่วมพัฒนานหลักสูตรครูราชพัฒผ่านใหม่ใส่ใจทักษะสมอง E.F เด็กประฐมวัยค่ะ นายแพทย์อุดมขจินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรครูการศึกษาประถมวัย4ปีและฝึกอบรมอาจารย์เสริมศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสภาคณะบดีคณะคารุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒน กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสถาบัน i l g รักลูก Learning Group และภาขี่วิชาการ Thailand EF Partnership เพื่อมุ่งยกระดับการเรียนการสอนสาขาวิชาศึกษาประถมวัย และภาควิชาอื่นๆของคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเกี่ยวกับทักษะสมองส่วนหน้า executive function หรือ EF ในเด็กและเยาวชนค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตครูกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูสสสสถาบัน RLG และผาขีวิชาการไ h a i l a ด์ EF Partnership เห็นถึงโอกาสสำคัญนี้ว่าจะก่อเกิดคุณูประการ แก่การศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่งหากมีการพัฒนาความร่วมมือกันในด้านการศึกษากับสภาคณะบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฒนในการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติการทำงานของสมองกับการเรียนรู้และการพัฒนาสมองส่วนหน้าพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาปฐมวัยศึกษาและภาควิชาอื่นๆของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒทุกแห่งทั่วประเทศได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่นักศึกษาครูในภาควิชาปฐมวัยและภาควิชาอื่นๆซึ่งจะนำไปจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยและเด็กช่วงวัยอื่นๆค่ะ สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัยและจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวนประมาณ240คนเป็นระยะที่1ภายในเดือนมิถุนายน2562และระยะที่2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับทักษะสมอง E.F และจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจำนวนประมาณ1,000คนภายในปี2564และสร้างวิทยากรแกนนำอีกจำนวน38คนในปี2563ค่ะ